วิจารณ์สนั่นเสียชีวิตหลังถอนฟัน12ซี่หมอฟันตอบชัดทำไมต้องถอนทีละเยอะๆหมอฟันออกมาตอบชัดอมเสียชีวิตหลังถอนฟัน12ซี่ถอนฟันทีละเยอะๆทำกันเป็นประจำมีคน5กลุ่มที่ต้องเร่งถอนฟันทีละเยอะๆกรณีผู้ป่วยถอนฟัน12ซี่เสียชีวิตจนเกิดเป็นประเด็นข่าวในโลกออนไลน์พร้อมกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากล่าสุดทันตแพทย์ออกมาชี้แจงปมถอนฟัน12ซี่ตอบชัดไขทุกข้อสงสัยยืนยันว่าทำได้และมีการทำเป็นประจำกับการถอนฟันทีละเยอะๆโดยคุณหมออํานวยศิลปาครูซานทันตแพทย์สัญญกรรมช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลของโรงพยาบาลยโสธรเผยว่ากำลังเป็นข่าวเป็นประเด็นมีคนไข้ไปถอนฟันที่โรงพยาบาลแห่ง112ซี่แบ่งถอน2ครั้งหลังจากนั้นคนไข้เสียชีวิตกำลังรอทางโรงพยาบาลตรวจสอบและแถลงข้อเท็จจริงอยู่ในโลกโซเชียลก็วิพากษ์วิจารณ์อ่านไปถามว่าคนไข้เป็นอะไรถึงต้องถอนฟันทีละเยอะๆขนาดนั้นทำได้ด้วยเหรอถอนเยอะขนาดนั้นจะไปทนได้หรือตอบทำได้ครับและทำกันเป็นประจำคนไข้กลุ่มไหนบ้างที่ต้องเร่งถอนฟันทีละเยอะๆขนาดนั้น 1. คนไข้ที่เป็นมะเร็งบริเวณช่องปากโพรงจมูกคอที่ต้องได้รับการรักษาโดยการฉายรังสีถ้าประเมินแล้วว่าคนไข้มีสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีมีความเสี่ยงสูงที่จะมีปัญหาทำให้ต้องมาถอนฟันหลังจากได้รับรังสีไปแล้วอาจหลายปีหลังจากได้รับรังสีหลังถอนฟันจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะกระดูกขากรรไกรเน่าตายซึ่งจะไม่ได้เน่าเฉพาะตำแหน่งซี่ที่เราถอนฟันไปเท่านั้นแต่การเน่าตายจะลุกลามไปเป็นบริเวณกว้างทั้งขากรรไกรได้ในกรณีนี้เราจะพิจารณาถอนฟันที่มีปัญหาหรืออาจต้องถอนทิ้งทั้งปากโดยการถอนฟันนี้ต้องทำให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ผู้ป่วยจะไปรับการฉายรังสีอย่างน้อย2สัปดาห์ถ้าเวลาน้อยกว่านั้นผู้ป่วยไปรับการฉายรังสีก็มีความเสี่ยงที่แผลถอนฟันจะเกิดภาวะกระดูกเน่าตายเช่นกัน 2. ผู้ป่วยที่ต้องเตรียมของปากก่อนไปรับการผ่าตัดหัวใจเช่นใส่ลิ้นหัวใจเทียมและอื่นๆผู้ป่วยเหล่านี้หากผ่าตัดหัวใจไปแล้วหากต้องมาถอนฟันทีหลังจะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อที่ตำแหน่งที่ผ่าตัดหัวใจซึ่งอัตราการเสียชีวิตจะสูงจึงจำเป็นต้องจัดการฟันที่มีปัญหาให้เรียบร้อยให้ทันวันนัดผ่าตัด3. ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อบริเวณช่องปากใบหน้าคอที่มีสาเหตุมาจากฟันหลายซี่การรักษาก็ต้องกำจัดฟันเหล่านั้นที่เป็นสาเหตุ 4. ผู้ป่วยที่ต้องเตรียมช่องปากเพื่อใส่ฟันปลอมและมีฟันต้องถอนหลายซี่อันนี้อาจไม่เร่งด่วนหากคนไข้รอได้จะค่อยๆทยอยถอนทีละซี่ก็ได้หากมีฟันต้องถอนหลายซี่อาจใช้เวลาเป็นปีกว่าจะได้ใส่ฟันปลอมหรือหากต้องการใส่ฟันเร็วก็ถอนทีละหลายซี่ได้ข้อดีอีกอย่างของการถอนพร้อมกันหลายซี่คือหากจำเป็นต้องตกแต่งเหงือกให้เรียบร้อยก็สามารถทำไปพร้อมกันได้ 5. เด็กที่มีฟันผุเสียทั้งปากจำเป็นต้องถอนและเด็กไม่ให้ความร่วมมือหรือเป็นเด็กพิเศษบางลักษณะที่ไม่สามารถทำการถอนฟันภายใต้การใช้ยาชาเฉพาะทีก็จะพิจารณาทำภายใต้การดมยาสลบซึ่งก็จะพิจารณาทำไปทีเดียวทั้งปากถอนทั้งปากถอนหลายหลายซี่ร่วมกับการรักษาอื่นๆและอื่นๆทั้งนี้ทันตแพทย์จะพิจารณาประเมินเตรียมการทั้งก่อนถอนฟันระหว่างถอนและแผนการดูแลหลังถอนฟันแต่ละรายอย่างเหมาะสมครับคนไข้ที่จำเป็นต้องได้รับการถอนฟันทีละหลายๆซี่หรือทีเดียวทั้งปากมีตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุในภาพเป็นการถอนฟันผู้ป่วยที่ได้รับนัดคิวผ่าตัดหัวใจที่ได้รับคิวนัดกระชั้นมากหลังจากการตรวจประเมินแล้วจำเป็นต้องถอนฟันทั้งปากประมาณ20ซี่ก็ทำการถอนให้แล้วเสร็จในครั้งเดียวผู้ป่วยปลอดภัยและแผลหายทันคิวนัดผ่าตัดครับ